Astrox 88 S Pro แล้วก็ Astrox 88 D Pro ค่ะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะใครที่เป็นสายบุกชอบก้านแข็งๆเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะคะBird, this is for everybody, especially that focus on the net. คลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ Yonex Thailand นะคะที่ใจดีส่งไม้มาให้พวกเราได้ทดลองแล้วก็ได้นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปรีวิวเต็มๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับจองนาวเราด้วยนะคะกิจกรรมจองแคมป์ใบจองนาวยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เรายังจะมีจองแคมป์ออริจินอลจองแคมป์เลดี้และจองแคมป์สเปเชียลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะแหวนนะคะริงค่ะวันนี้นะคะพวกเราจองนาวก็ได้ซองไม้ใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นกระแสต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวจาก Nanofair Next Age นะคะก็คือตัว Astrox 88 S Pro แล้วก็ Astrox 88D Pro ค่ะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะใครที่เป็นสายบุกชอบก้านแข็งๆเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเจเนเรชัน3ที่เขาออกมาใหม่เนี่ยก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยจริงๆตัวซีรีส์ Astrox 88 D Pro กับ S Pro เนี่ยคือแฟนคลับเยอะมากนะนักกีฬาใช้ก็หลายคนเลยทีเดียวนะคะยิ่งนี่ตัวล่าสุด Astrox 88 D Pro นะคะเขาบอกว่ามันอัปเกรดเทคโนโลยีขึ้นเยอะเลยทีเดียวคือถ้าดูเผินๆเนี่ยกับตัวเก่านอกจากสีเราอาจจะแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอแต่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วข้างในอ่ะมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะในส่วนของตัว S Pro เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะอย่างตัว Astrox 88 S Pro ตัวนี้นะคะด้วยคาแรคเตอร์ของตัวไม้มันเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสำหรับคนที่ชอบเรื่องของการบุกแล้วก็เน้นดาดไวนะคะเอาเป็นพูดสเปคโดยภาพรวมก่อนตัวเนี้ยก็จะเป็นก้านแข็งหัวหนักทั้ง2ตัวเลยนะคะเอ็นขึ้นได้สูงสุดเนี่ย28ปอนด์แต่หวังเชื่อว่าถ้าสมมตินักกีฬาทีมชาติหลายๆคนใช้อ่ะคงขึ้นเกินแต่ว่าวันนี้เราขึ้นมาเต็มสเปคก็คือ28ปอนด์นะคะเป็น Expo 65สเปคเท่ากันเลยเราพยายามจะขึ้นเอ็นให้มันเหมือนกันเพราะเวลาที่เราจะมาเทียบตัวต่อตัวเนี่ยมันจะได้จับฟีลลิ่งได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ของ2ไม้เนี้ยมันเป็นไม้บุกเหมือนกันก็จริงนะแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ภายนอกถ้าเห็นอ่ะลองดูตัวด้ามนะคะตัวนี้จะสั้นกว่านะคะตัวนี้จะสั้นกว่า5มิลเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะเข้าลูกอ่ะมันเหมือนจะไวขึ้นช่วยให้ไวขึ้นก็ตอนเราไปลองตีจริงมันก็มีผลก็จริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเล่นหน้าแล้วอยากได้สายบุกเน้นหน้าไม้ไวหรืออะไรเงี้ยแต่จริงตัวนี้มันไม่ใช่คาแรคเตอร์หน้าไม้ไวนะแต่มันเหมือนเป็นการเข้าถึงลูกได้เร็วใช่ใช่มันก็เลยอาจจะเป็นตัวไม้ที่อาจจะสร้างมาเพื่อสำหรับคนที่ชอบก้านแข็งสายบุกแล้วก็อยากได้ความเร็วใช่ใช่คือปกติไม้สายบุกเนี่ยที่เรารู้กันแล้วมันจะค่อนข้างเป็นหัวหนักก้านแข็งซึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของสองตัวนี้แหละแต่ว่าตัว S Pro เนี่ยค่ะเขาอยากจะให้เหมือนสามารถตีหน้าเน็ตได้ด้วยอ่ะคือยังชอบบุกอยู่นะยังอยากบุกแต่ว่าอยากให้ไวขึ้นสักนิดนึงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบกันนะคะคือตัวเนี้ยเราขอเอาไว้1อาทิตย์เลยอยู่กับเราเต็มๆเลยนะคะทั้งตีเองด้วยแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆในกวนช่วยกันตีด้วยนะคะว่าแต่ละคนแต่ละระดับฝีมือที่แตกต่างกันออกไปพอเวลาได้จับยังไงบ้างไม้แล้วจะรู้สึกยังไงนะคะรวมถึงว่าเดี๋ยวความรู้สึกตัวเจน3กับเจน2ที่ซันนี่ใช้อยู่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเป็นยังไงเดี๋ยวไปทดลองกันเลยค่ะสำหรับแฟนๆของ Astrox 88 D Pro ตัวเก่านะคะต้องฟังเลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วมันจะต้องโดนหรือเปล่าบอกหน่อยนะคะว่าใครที่ใช้ตัว Astrox 88 S Pro อยู่นะคะตัวเก่าฟีลลิ่งเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะWe'll be right back.
ใส่พี่เป้อีกแล้วเหรอBilly from Hong Kong. From Hong Kong. Yeah. What is the racket you normally use? Before I use 88S for like many years. Yeah. Then I changed to the latest 800 Pro. Oh. Yeah. For a long time already, for a couple months. So I like that one pretty much. Which racket do you use today? Yeah, today I use the latest racket 88S Astro. Generation 3. Generation 3. Yeah. It's very cool. How does it compare to your previous one? I think it's a big upgrade. Mm-hmm. So comparing to my old 88S, mm-hmm. The net shot, the interception is a lot faster. Mm. A lot faster. But you normally use the 3U, right? I use 3U, so this one is 4U, so it's even too fast for me to yeah, but I think if I use the 3U, you would like it more. I like it more. What kind of people would you recommend this racket to? I'm sure this is for everybody's for sure, but especially that focus on the net, interceptions, net shots, cross court, those kind of stuff. Uh-huh. Tricky shot then. All right, cool. Well, thank you very much. แฟนใช้อยู่นะคะอันนี้ใช้88S Pro แล้วพี่ใช้แล้วเป็นไงบ้างตีไม่ไปเพราะกล้ามมันแข็งไปเพราะว่าพี่อาจจะต้องตีก้านกลางๆใช่ไหมตบเป็นไงจีโยนอาจจะเซฟไปขึ้นขวาเองตุ่นแรงแล้วนะลูกตบมันค่อยได้ตบหยอดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอันนี้มันไม่เหมาะกับพี่แล้วยังไม่ชินใช่ยังไม่ชินปกติไม่เคยตีก้านแข็งขนาดนี้อันนี้ก้านแข็งหัวหนักแต่ไม่ได้หนักมากแล้วหนักไหมหนักจะหนักเนาะตอนแรกก็หนักตอนแรกเห็นบอกว่ามันดีใช่ไหมสั้นสั้นใช่นึกว่าจะหน้าเน็ตแบบสบายแล้วสบายไหมอ้าวเหรอแต่เมื่อกี้ก็ตีดีอยู่นะหน้าเน็ตอ่ะได้ไม่ได้หน้าใหม่มันไม่ไวเท่าของเดิมอ่ะอันเดิมไวกว่าหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้ไปทดลองน็อกกับตัว 88D Pro และ 88S Pro ท่ามกลางอุณหภูมิ40บวกองศาในสนามแมตช์ตอนประมาณสัก3 บ่าย 3 บ่าย 4 นะคะ 8D Pro นะคะสำหรับตัวใหม่เลยนะเรายังไม่เปรียบเทียบกับตัวเก่าละกันฟีลลิ่งของตัวใหม่เนี่ยคือก็ยังบุกได้ดีรู้สึกว่าลูกตบมันก็มีพลังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหัวมันไวขึ้นด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นไอโซเมตริกลาร์จตอนนี้เขาทำเป็นคอมแพคไอโซเมตริกทำให้มันเล็กลงมาอีกนิดนึงมันก็เลยแหวกอากาศได้เร็วขึ้นคือรู้สึกได้เลยนะหัวมันไวขึ้นจริงโดยเฉพาะลูกลับอะตัวเก่าก็จะพานิดนึงตัวใหม่สามารถทำได้เร็วขึ้นด้วยความที่มันไวขึ้นเนี่ยนะคะเราอาจจะปรับไปใช้นาโนแฟร์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าการใช้ข้อมือมันง่ายขึ้นถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวเก่าเอาแบบ head to head เลยตัวไหนตบหนักกว่ากันถ้าให้ตามฟีลลิ่งนะคือตัวใหม่ถ้าด้วยการขึ้นเอ็นที่ใกล้เคียงกันกับทุกอย่างตัวใหม่เนี่ยตบได้หนักกว่าแล้วก็ชอบคือชอบมากๆเลยเสียอยู่อย่างเดียวตัว Asshop 88 Pro เนี่ยนะคะด้วยความที่เขาอยากทำให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมเป็นตัว compact isometric frame เนี่ยเร็วขึ้นก็จริงแต่มันก็มากับความกระด้างถ้าตัวเนี้ยคนที่ตีจะรู้เลยว่าโอ้มันนุ่มมือมากเลยจะตบจะทำอะไรแรงๆอ่ะคือมันนุ่มไปหมดอันเนี้ยมันมีความกระด้างขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบตีแล้วเจ็บหรือสะท้านขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ถ้าชินอันนี้ก็จะแข็งขึ้นนิดนึงถ้าเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะรู้สึกว่าตัวเองบวกหนักอยู่ละอยากจะเพิ่มเกมไวขึ้นมาอีกนิดนึง S Pro เนี่ยน่าลองคิดเหมือนกันก็จะมีคนถามแบบว่าอ้าวถ้า S Pro ไปเทียบกับ Nano Fair 1000Z ซึ่งก็บุกดีเหมือนกันมันคาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันเลยเนาะพี่เปิ้ลเนาะต่างกันไวด้วยเฟรมของเขาแต่อันนี้มันมีความไวด้วยตัวด้ามที่มันสั้นลงสำหรับแหวนนะคะมันต้องแยกก่อนว่าอยากจะได้ power หรืออยากจะได้ speed พี่เปิ้ลใช่มั้ยคะใครเป็นสายสเปคมาฟังท่อนนี้นะคะมาสรุปรีวิว 88D Pro Gen 3และ 88S Pro ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะคะไม้ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีน้ำหนักทั้ง 3U แล้วก็ 4U ค่ะแต่ว่าตัวที่เรามาทดสอบกันเนี่ยคือ 4U ทั้ง2ตัวนะคะความตึงของเอ็นที่รองรับได้สูงสุดสำหรับ 4U นี่คือ28ปอนด์แต่ 3U จะอยู่ที่29ปอนด์นะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1ปอนด์สำหรับตัวเฟรมไม้ทั้ง2ตัวนี้มีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างนะคะทั้ง2ตัวเลยเนี่ยก็ยกเทคโนโลยีจัดเต็มแบบไฮเอนด์มาเลยนะคะก็จะมีการใช้ตัวไฮมอลลัสแกรไฟต์นะคะ
ตัว CFR หรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์รับเบอร์และทังสเตนนะคะมีการเพิ่ม Power Assist Bumper เข้ามาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทำให้หัวไม้เนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะและสำหรับตัวเฟรมไม้นะคะก็ยังมีตัว Solid Fill Core ที่ช่วยรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยนะคะไม้ทั้ง2ตัวมีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะ88 S Pro จะมีเฟรมแบบ New Isometric Large ส่วน88 D Pro จะเป็นแบบ Compact Isometric Frame ซึ่งจะมีตัวเฟรมเนี่ยที่เล็กกว่าเล็กน้อยนะคะมาดูกันที่ก้านไม้ของทั้ง2ตัวที่เป็นซีรีส์ใหม่ของ88 D Pro และ S Pro นะคะก็มีการใช้Second Generation NAMD Flex Force ที่มาใช้ทดแทนตัว NAMD ตัวเก่านะคะทางนี้ก็จะช่วยเสริมแรงดีดของก้านเนี่ยให้รุนแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพใครที่ชอบบุกเนี่ยน่าจะชอบที่มีตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัว S Pro ใหม่ล่าสุดนี้นะคะจะมีรูตะไก่76รูรุ่นก่อนนะคะเขามีแค่68รูแล้วก็มีการเพิ่ม Assist Bumper ที่บนเฟรมหน้าไม้ก็จะมีน้ำหนักบนหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะและอีกอย่างนะคะตัวก้านที่มีความแตกต่างกันเลยก็คือตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะเพราะใช้เป็นแบบ Super Slim Shaft ส่วนตัวก่อนเนี่ย Gen 2เนี่ยนะคะเขาใช้เป็นแบบ Extra Slim ค่ะและคำถามสุดท้ายที่คนถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะว่าจะเปลี่ยนจากตัว 88D Pro Gen 2มาเป็น Gen 3D ไหมมันคุ้มหรือเปล่าสำหรับคนที่เคยใช้ตัว Gen 2มาสัก2ปีเหมือนกันนะคะก็บอกได้เลยว่าแล้วแต่งบประมาณของคุณข้อดีของการอัพจาก Gen 2ไป Gen 3นั่นก็คือคุณจะได้หน้าไม้ที่ไวขึ้นแต่ก็ต้องแข็งแรงขึ้นเพราะต้องใช้ข้อมือมากขึ้นนะคะในการที่จะทำให้ลูกตบมีน้ำหนักเท่ากับ Gen 2และอีกอย่างก็คือคุณจะสูญเสียความนุ่มมือเนื่องจากเฟรมที่มันเล็กลงเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความแข็งแรงคุณมีความหนักแน่นอยู่แล้วและมีงบประมาณอันนี้สำคัญที่สุดนะอัพเลยแต่ว่าถ้ายังรู้สึกชอบอยู่ไม่แน่ใจก็อยู่กับตัวเก่าไปก่อนก็ได้นะคะสำหรับผู้ชายใช้88 D Pro เจเนเรชันที่3ดีบุกดีคะแนนให้คะแนนบุกมันจะดีกับลูกตื้อๆอ่ะถ้าลูกตบอ่ะพี่ให้9เลยลูกดาดดาดถ้าตัวโปรให้7ถ้าตัว S ตัว S ให้8แล้วลูกเซฟลูกเซฟตัวโปรนี่เอาไป9เลยลูกตัว S ตัว S เอาไป7อ่ะ7ถึง8แล้วลูกรับรับ S นั่นเอาไป8ตัวโปรอันนี้เอาไป6.5 ทำไมอ่ะพี่ว่ามันช้าไปมันช้าแต่ถ้าลูกรับเซฟอ่ะรับเคลียร์อันนี้พุ่งมันพุ่งแต่ว่าถ้าโดนแบบเร็วๆอ่ะจิ้มต่อเนื่องมันจะไม่ทันไม่ทันแต่ตัวเอสลูกจนตัวยังพอไหวได้แม่งได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไม่ไหวแล้ว